ค่ะสำหรับภาพรวมการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปสในช่วงบ่ายนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปสก็ได้ให้โอวาทอบรมการอาสาสมัครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่การชุมนุมค่ะขณะโฆษกกปปสระบุว่าพร้อมน้อมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยให้การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะค่ะพร้อมย้ำว่าจะลุยเดินหน้าเรื่องการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งค่ะค่ะโดยความเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปสสวนลุมพินีภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะแกนนำกปปสก็ขึ้นเวทีแจ้งข่าวสารให้กับผู้ชุมนุมทราบผลดังกล่าวโดยผู้ชุมนุมต่างส่งเสียงโห่ร้องแสดงความดีใจส่วนแนวทางความเคลื่อนไหวกปปสจากนี้ไปจะเดินหน้าต่อโดยย้ำจุดยืนต้องมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งค่ะขณะเดียวกันนายเอกนัทพร้อมพันธ์โฆษกกปปสระบุว่าแกนนำกปปส.น้อมรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญและจะมีการหารือกันเพื่อกำหนดท่าทีในการเคลื่อนไหวอีกครั้งเบื้องต้นเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีควรจะใช้ช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งใหม่เดินหน้าเรื่องการปฏิรูปซึ่งช่วงเวลาอาจใช้ประมาณ 5-6 เดือนเช่นเดียวกับเมื่อปี 2549 ที่ศาลตัดสินให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะค่ะด้านนายสุเทพเลือกสุวรรณเลขาธิการกปปสได้ใช้เวลาในช่วงบ่ายอบรมการอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยที่เวทีชุมนุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำหน้าที่การรักษาความปลอดภัยโดยยึดหลักแนวทางสันติวิธีแต่ก็ยังปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์และความเห็นถึงคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญค่ะทั้งนี้ต้องรอฟังท่าทีการเคลื่อนไหวบนเวทีปราศัยในช่วงค่ำคืนนี้ส่วนทางด้านของเวทีระดมความเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศเรื่องระบบราชการตลอดทั้งวันค่ะนักวิชาการยังคงเน้นให้มีการปฏิรูปโครงสร้างของระบบราชการด้วยการไม่ให้นักการเมืองเข้ามาแทรกแซงกระบวนการทำงานและการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งของระบบราชการและต้องมุ่งมั่นพัฒนาข้าราชการให้เป็นมืออาชีพมีความกล้าในการนำเสนอความคิดเพื่อการพัฒนาประเทศค่ะและที่สำคัญข้าราชการต้องมีมโนสุจริตทำงานอย่างโปร่งใสไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมค่ะอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดค่ะได้มีการพบระเบิดปิงปองที่บริเวณข้างห้องน้ำประตู2ทางการกปปส.ก็ได้เก็บไว้เป็นหลักฐานขณะที่เจ้าหน้าที่ EOD นะคะยังไม่เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่ค่ะณปกรณ์ชื่นตาต่ายภาพพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าวไอเอ็นรายงานจากสวนลุมพินีค่ะ